รปภครับแถวแถวโซนลาดกระบงังแถวแถวประเวศเนี่ยโดนกันหลายคนนะ,ะเพราะว่ามีคนแต่งตัวคล้ายตำรวจครับคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์มาทำทีขอย,ยื้มโทรศัพท์มือถือแล้วเชิดหนีไปเลยเท่านผู้ชมครับไปดูวงจรปิดหน่อยนะครับนี่นะครับ <ละ S 1> ขับรถมาแล้วรปภก็ออกมาจากจากจากป้อมนะป้อมของเขาเะที่พัพของเขาเาหมือนตำรวจแต่มันยศมากเออแต่งตัวเต็มยศมาก เป็นเราเราก็เชื่อเป็นตำรวจเป็นสายตรวจนะเออแล้วรปภจะไปกล้าหือกล้าเอืออะไรอ่ะเออเออแต่ให้สังเกตนิดน,นึงครับส่วนใหญ่แล้วตำรวจไม่ขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะเขาต้องเป็นรถของตำรวจเออมันต้องเป็นรถแบบว่ามอเตอร์ไซค์ของตำรวจเอออ,อันนี้มันเป็นมอเตอร์ไซค์ลักษณะผู้หญิงขี่อย่างเงี้ยอ,อ่านี่เดินเข้าไปนะท,ทําทีตรวจนั่นตรวจนี่ก็นี่รปภเปิดไฟแล้วเห็นไหมไหนขอยืมโทรศัพท์มือถือหน่อย <c oughs> เห็นไหมครับแล้วมันก็ไปเลยครับคุณผู้ชม ขโมยโทรศัพท์มือถือฮะเห็นบอกว่าชายในคลิปที่แต่งตัวเหมือนตำรวจเนี่ยชื่อว่านายเสน่นะครับค่ะก็เขาทำทียังไงจะต้องถ่ายรูปส่งงานอ่าเห็นไหมถ่ายรูปส่งงานเซลฟี่ด้วยเซลฟี่ด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วเออเป็นยังไงรปภก็กลัวดิเออเขาจะถ่ายรูปส่งงานรูปสาวแบบโหแอคท่าสุดฤทธิ์เลยเออค่ะอ่านี่นี่ท่าเป็นจดทําเป็นยืนเตะจุ้ยเห็นไหมฮะ ให้มันเหมือนตำรวจมากที่สุดแล้วเขาก็าไปด้วยการขี่มอเตอร์ไซคันนี้นะฮะผมยังไม่เคยเห็นตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้มาตรวจงานเลยนะ,ะเป็นสายตรวจนะอ้าวขโมยครับคุณผู้ชมครับแล้วทำแบบนี้นะหลายพื้นที่รปภนะเดือดร้อนกันครับเห็นบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแถวแถวย่านมีนบุรีร่มเกล้าลาดกระบังฉลองกรุงประเวทออนนุษนีมีแถวบ้านน้องเอวราพรใช่ไหมใช่ค่ะแถวประเวท ระวังนะน้องเอ,เอพี่เต้องบุรเตือนรปภที่หมู่บ้านแล้วแหละหมู่บ้านไงใช่ค่ะถ้ามาแบบนี้ระวังกันให้ดีนะครับคใครเจอบุคคลในคลิปแจะเสียดายครับมันมันไม่ค่อยเห็นหน้านะครับแต่เอาล่ะถ้ามีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ใครเป็นพี่ๆรปภอ,อยู่ให้ระวังและแจ้งเจ้าหน้าที่ครับค่ะแต่ว่าตอนนี้ตํารวจก็ทราบชื่อแล้วชื่อว่านายเสน่ห์นะไม่ได้เป็นตํารวจจริงเป็นตํารวจปลอม